แล้วที่ฟังพูดฟังอะไรเนี่ยเข้าใจไหมก็สงสัยไหมมันเข้าใจด้วยความคิดนะคะพระอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นเพราะปกติอโยมจะฟังธรรมะอยู่ที่บ้านตลอดอยู่แล้วฟังของพระอาจารย์ฟังของพ่อฟังของพระอาจารย์ประโมทหมายถึงว่าสลับฟังวนๆนะคะแต่ก็คือจะฟังทั้งวันคือโดยส่วนตัวโยมเอาแต่ความที่โยมเข้าใจแล้วกันนะคะว่าความคิดถ้ามันจะเกิดมันก็จะคือเราจะห้ามไม่ได้แต่โยมก็ไม่ได้ให้ค่ามันผ่านอ่ะแล้วก็ทำณปัจจุบันไปก็รู้สึกว่าพอทำแบบนี้ก็จะไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะใช้คำว่าไม่ทุกข์ดีกว่ามันก็เลยรู้สึกแบบมันเหมือนผ่อนคลายนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องคิดอันนี้รู้ว่ามันคิดก็ไม่ไปคิดซ้ำที่มันคิดหรือโทษว่ามันคิดอย่างเงี้ยค่ะก็ปฏิบัติแบบนี้ไปยอมรับมันได้มากขึ้นใช่ก็คือยอมรับความจริงเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ยอมรับมันแล้วก็เราก็ใช้ปัญญาว่าคือก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหมายความว่าอะไรที่ทำได้ก็ทำอะไรที่ทำได้แค่ไหนก็ยอมรับมันแค่นั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วความรู้สึกตัวแบบธรรมชาติเข้าใจไหมที่แนะนำไปเมื่อคืนก็ความรู้สึกตัวแบบธรรมชาติจะทำขึ้นเนี่ยคือโยมอ่ะเวลาอยู่บ้านคือเวลาโยมเหมือนกับว่าโยมพยายามจะเรียกว่าเราพยายามปฏิบัติก็คือว่าเวลาเราทำอะไรจะล้างจานจะเดินคือเวลาทุกครั้งที่เดินอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกตัวหมายถึงว่าเราทำความรู้เรารู้ว่าเรามีการเคลื่อนไปแล้วเหลือมันก็สลับไปคิดเรานึกได้คิดไปต้องใจก็กลับมารู้เดินคือโยมก็จะปฏิบัติอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันของโยมจะล้างจานหั่นผักทำกับข้าวซักผ้าถูบ้านก็จะทำอย่างเงี้ยแต่ความคิดเนี่ยมันเยอะมันลอยมาเรื่อยๆคิดดีแล้วเว้ยก็มารู้อย่างเงี้ยพระอาจารย์แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดไหมแต่นานไม่กว่าจะรู้ได้ความคิดก็มีสั้นมียาวมีสั้นมียาวแต่ว่าพอทำบ่อยๆอ่ะมีความรู้สึกว่าดีกว่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคิดแล้วก็มารุมมาตุ้มกับมันด้วยทำให้ทุกข์มากคิดปรุงคิดแล้วก็ปรุงด้วยคิดว่าเอ้ยมันอย่างนี้ด้วยความที่ฟุ้งซ่านคิดมากแต่พอทำอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็คือเพราะเรารู้แล้วว่าความคิดมันสิ่งที่ห้ามไม่ได้มันเกิดโยมก็ไม่ใส่ใจมันอีกไงคะพระอาจารย์โยมก็เลยไม่ได้ทุกข์กับมันมากแล้วโยมก็ทำปัจจุบันใหม่ไม่ลงโทษตัวเองอย่างเงี้ยก็จะทำอย่างเงี้ยในชีวิตตลอดแล้วก่อนนอนก็จะช่างจังหวะหรือไม่ก็จะนั่งสมาธิอย่างเงี้ยอย่างน้อย15นาทีทุกวันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวันตื่นเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแต่จะไม่ได้เดินเพราะว่าก็ทำจากการทำงานตอนนี้วันนี้ช่วงนี้ที่มาอยู่ให้สังเกตความรู้สึก2อย่างเด้อความรู้สึกที่มันเกิดจากการทำขึ้นแล้วเรารู้กับมันรู้โดยไม่ได้ทำขึ้นเรียกว่าให้กายนำเขาว่าให้กายนำนี่ไหมเขาว่าให้มันเกิดขึ้นไปก่อนเมื่อกี้เนี่ยขยับมือไปมาเนี่ยรู้ไหมก็ว่ารู้นะก็ว่ารู้นะให้กายนำนี่หมายความว่าให้กายมันแสดงมาก่อนแล้วใจเขาไปรู้ให้กับพิษตาก่อนแล้วค่อยรู้อย่างเงี้ยให้หัดอย่างเงี้ยนะให้มันกระพริบตาก่อนเพลินๆนั่นแหละทำเพลินๆเพลินไปกายมันแสดงอะไรเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็รู้กายอะไรเกิดมาก็รู้เนี่ยให้กายมันนำก็เอากายนำหมายความว่าให้บางสิ่งบางอย่างในกายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เรียกว่าเอากายนำมันร้อนมาก่อนแล้วค่อยรู้กระพริบตาก่อนแล้วค่อยรู้คืนน้ำกายก่อนแล้วค่อยรู้เคลื่อนไหวก่อนแล้วค่อยรู้ที่เขาเคลื่อนไหวโดยธรรมชาตินะเรียกเอากายนำให้เอากายนำไปก่อนแล้วจิตค่อยๆรู้ตามแล้วก็รู้ตามที่กายเป็นอย่าเกินกว่านี้แล้วการรู้ตามที่กายเป็นร้อนเป็นร้อนกระพริบตาเป็นกระพริบตาปวดเป็นปวดเมื่อยเป็นเมื่อยคันเป็นคันอย่างเงี้ยหรือบางครั้งเราเดินไปจะมายุงมาเกาะตัวปุ๊บเราค่อยรู้เนี่ยให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ก่อน
แล้วค่อยรู้อันนี้ก็เรียกว่าเอากายนำเข้าใจนะให้เอากายนำเนี่ยอันเนี้ยแล้วพออีกอันหนึ่งคือทำขึ้นไอการทำขึ้นนี่ต้องระวังดีๆเวลาเราทำขึ้นบางทีเนี่ยใจมันจะนำกายการทำขึ้นเนี่ยเช่นอ้าวฉันจะตั้งใจจะสร้างจังหวะแล้วนะอันเนี้ยใจมันตั้งท่าเรียบร้อยแล้วใจตั้งท่าเรียบร้อยแล้วอ่ะฉันจะสร้างจังหวะนะเนี่ยถ้าใจบางทีบางครั้งใจมันนำเนี่ยสังเกตนะถ้าใจนำอ่ะคือมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนมันจะตั้งใจก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนี่แหละใจนำดูง่ายๆใจนำเนี่ยคือว่ามันมีเหตุการณ์มันยังไม่มีเหตุการณ์อ่ะแต่ใจมันตั้งท่าไปก่อนแล้วอ่ะฉันจะอย่างเช่นอ่ะฉันจะสร้างจังหวะนะอันนี้ยังไม่มีการสร้างจังหวะเลยแต่เราตั้งท่าแล้วว่าจะรู้สร้างจังหวะเนี่ยเราเริ่มเอาใจนำให้สังเกต2ตัวนี้ดีระหว่างเอาใจนำกับเอากายนำเนี่ยลองหัดสังเกตดูจะเป็นไหมฮะที่เราทำงานทุกวันอย่างนั้นนะเรียกเอากายนำนะล้างชามก่อนแล้วค่อยรู้หั่นผักก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยทำนู่นทำนี่ก่อนแล้วค่อยรู้นี่แหละเอาใจนำเอากายนำเอากายนำไปเลยให้นำก่อนแล้วค่อยรู้ที่บางครั้งมันเผลอคิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้มันคิดไปก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปรู้ก่อนมันคิดอย่างเช่นเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะดูความคิดอันนี้เราจะเอาใจนำแล้วอันนี้คือฝั่งของข้างในนะข้างในนี่คือให้มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยรู้เกิดอารมณ์ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยค่ะเอาอารมณ์ให้มันเกิดขึ้นมาก่อนอารมณ์มันเกิดมาก่อนแล้วใจค่อยรู้ตามเป็นช่วงที่2อ่ะคิดไปก่อนแล้วค่อยรู้อันเนี้ยมันจะทำให้ตัวรู้ที่มันไม่เกี่ยวกับความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมาแต่บางครั้งถ้ามันคิดไปปั๊บเนี่ยนะแล้วเราเพลินไปกับความคิดเลยไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวไอ้ตัวรู้ความคิดจะไม่เกิดขึ้นจนจบอารมณ์แล้วค่อยรู้ไอ้ตัวรู้อารมณ์จะไม่ค่อยเกิดขึ้นตัวรู้อารมณ์อ่ะมันจะต้องมีการกระทบก่อนแล้วค่อยรู้ทบก่อนแล้วค่อยรู้กระทบก่อนแล้วค่อยรู้แต่ฝากฝั่งของเอาให้ฝากฝั่งให้ฝึกให้มั่นใจก่อนตรงเนี้ยเอากายนำก่อนทั้งหมดนะให้มันเคลื่อนไหวก่อนแล้วค่อยรู้เคลื่อนไหวก่อนแล้วค่อยรู้แต่เวลาเราทำจังหวะปั๊บเนี่ยต้องสลับไปบางครั้งเราทำจังหวะไปปุ๊บเนี่ยบางครั้งเราไม่แน่ใจว่าเราเอากายนำหรือใจนำเราก็ต้องคอยสังเกตบ้างเวลาสร้างจังหวะปุ๊บกระพริบตาปั๊บแล้วค่อยรู้เนี่ยมันก็สลับกันแล้วระหว่างการสร้างจังหวะที่เราสร้างจังหวะแล้วค่อยรู้ไปอันนี้ บางครั้งไม่แน่ใจว่าเรามันจะเป็นแค่เอากายนำหรือเอาใจนำ เพราะเราเท่าเอาใจนำเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะวางแผนไปก่อนแล้วค่อยทำตามวางแผนไปก่อนแล้วค่อยทำตามเนี่ยก็เรียกว่าเรียกว่าเริ่มเอาใจนำแล้วแต่ถ้าเอากายนำนะไม่มีแผนมีแต่เรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้คือให้ไปสังเกตตรงนี้นะเพราะเราเป็นคนล็อกลองดูนะพฤติกรรมทางกายจะดีขึ้นอ่ะนายเชนมีอะไรแนะนำบ้างต่อตามนั้นนะครับหัดให้มากขึ้นแล้วใหม่ๆนี่หัดให้รู้ให้สั้นๆนะรู้สั้นๆตามที่มันเป็นนี่สำคัญนะเพราะจะได้สังเกตว่าจุดจะเกินจากนี้คืออะไรอย่างเช่นรู้ว่าร้อนก็รู้ว่าร้อนแค่นั้นเองถ้าเกินนี้โอ้ยโวยวายวุ่นวายสับสนอยากไปตรงนู้นอยากไปตรงนี้แสดงว่ามันเกินไปให้กลับมาเอ้าก็แค่รู้ว่าร้อนเฉยๆทำไมจะไปงั้นแค่นั้นเองหัดอย่างนี้เนอะต้องลองค่อยๆหัดไปนะเนี่ยจับเนี่ยรู้ไหมเนี่ยรู้ให้มันขยับก่อนแล้วค่อยรู้ขยับก่อนแล้วค่อยรู้อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะต่างจากสร้างจังหวะนะสังเกตดูไหมพอเราสร้างจังหวะปุ๊บมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่พอมันขยับก่อนแล้วค่อยรู้ขยับก่อนแล้วค่อยรู้เล่นๆเนี่ยเราเป็นคนขยับบ่อยอาจจะสังเกตตัวนี้ได้เนี่ยแต่พอเราจับมาอย่างนี้ปุ๊บมันจะต่างจากกันแหละเราจะมีความตั้งใจมากขึ้นแต่ถ้าใจตั้งใจนานเข้ามันจะทื่อมันจะซึมมันจะจมแต่ถ้ามันรู้อย่างเงี้ยปุ๊บกายนำก่อนแล้วค่อยรู้กายนำก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยมันจะไม่มีสิทธิ์ไปจมเพราะสิ่งนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วแล้วค่อยรู้ไปก่อนอันนี้หัดอย่างนี้บ่อยๆสลับไปสองตัวนี้ให้ชำนาญขึ้นอ้าวว่ามาเป็นไงบ้างเองว่าทำไมกลับมือง่วงอีกแล้วแล้วก็คือวันแรกพระเจ้าลายเซ็นบอกว่าอะไรนะกลับมา
เดี๋ยวพูดผิดคืออยากกลับมารู้อยากกลับมารู้ที่กายแบบมีเจตนาใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่เป็นไม่รู้แบบธรรมชาติแล้วต้อยไปติดตัวนี้ตั้งนานแล้วคือเรามีเจตนาในการกลับมาที่กายอย่างชัดเจนว่าเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนในยุทธยาว่ามันเห็นว่ามันเจตนาแรงก็เลยกังวลเรื่องนี้มากพอพระอาจารย์ไรเซนเทศตอนแรกก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าเรากลับมาทีนี้เมื่อวานมันก็เลยเดินแบบไม่กลับมาตายอะค่ะมันก็เลยมัวง่วงง่วงมัวมัวรู้สึกแบบนวลนวลทั้งวันเลยแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมเราง่วงทั้งที่มันเริ่มง่วงแล้วแล้วก็เลยแบบเอ๊ะมันคืออะไรเมื่อวานก็เลยบอกว่ามาถามพระอาจารย์ไรเซนแล้วพระอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังตอนคืนก็กลับไปเดินแบบเดิมคือแบบเดิมที่เคยทำมันก็ถูกของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นก็หายง่วงแต่ตอนพอถามว่าอาจารย์เสร็จก็กลับไปแล้วก็ไม่ง่วงก็ไม่ง่วงจนเนี้ยค่ะก็คือง่วงแป๊บแล้วก็กลับมาง่วงแป๊บแล้วก็กลับมาแต่มันก็จะมีเรื่องฟุ้งซ่านเข้ามาที่มันแบบเดี๋ยวก็ตามมันไปบ้างเดี๋ยวก็ไม่ตามบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องมันลายไปทั้งตัวเลยอ่ะขันทั้งตัวเลยแล้วก็เลยแบบหายอยู่ก็เลยดูมันคันคือรู้สึกว่าช่วงนั้นก็จะรู้สึกตัวเพราะว่ามันเกาไม่ได้เพราะเกาแล้วมันจะเป็นแผลก็เลยแบบมันจุดเต็มไปทั้งตัวเลยก็เลยแบบเดินไปเดินมาแล้วก็มันปิ๊กปิ๊กยิกก็ตื่นเพราะไอ้ยิกยิกของยุงชอบต้องขอบคุณมันครับแต่ก็กินยาช่วยเพราะมันยิกๆๆๆตลอดเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกตัวแบบธรรมชาติใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าน่าจะรู้เยอะขึ้นค่ะแล้วทีนี้ยังแพ้อยู่ไหมยุ่งหรอคะยังแพ้อยู่กินยาไปแล้วโอ้กินยาไปแล้วค่ะคือมันเป็นอย่างนี้ทั้งตัวเลยค่ะแดงก็เลยกินยาตอนแรกก็รอมันก่อนว่ามันไม่หายน่าสงสารอะไรก็ไม่รู้ทั้งตัวเลยเนี่ยเออแต่ก็รู้อากาศน่าสงสารแต่พิจิตรการได้ดีแล้วมันก็อยากเกาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเห็นอาการว่าอยากเกาค่ะก็เห็นว่ามันยึกยึกที่ตัวแล้วก็เห็นอาการอยากเกาแล้วเราก็เดินอันนี้ก็เรียกฟื้นก็เห็นว่ามันหายไปอันนี้ก็เรียกฟื้นสัญชาตญาณฟื้นมันแต่ก็ทำไม่ได้บ่อยนะคะก็มาไปเกาอยู่ดีพอเกาเสร็จแล้วก็อุ้ยนี่สัญชาตญาณนี่นะแล้วก็ทวงตึงมันทวงจริงมันบ่อยมันจะค่อยๆถันขึ้นแล้วก็ตอนเดินก็รู้สึกว่ามันเผลอมันเบลอมันเผลออย่างเงี้ยบ่อยบ่อยมากมันก็มีช่วงแบบแว่งๆๆอะไรก็ไม่รู้ในหัวเราเหมือนอาการแบบง่วงมันมามันก็แว่งๆอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีช่วงแบนๆอยู่ต้องเอามุ้งจงกรมให้มั้ยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะก็ฉีดทายาเอามียากินอยู่มียากินแล้วก็ยาเดี๋ยวดูก่อนก็การจงกรมตรงนู้นพอกลางมุ้งได้เดี๋ยวให้เขาเอากลางมุ้งจงกรมมาให้บางทีบางคนมันแพ้บางคนแพ้ก็แพ้จริงนะเพราะนั้นมีหมอคนนึงคนนั้นแล้วมันก็หยุดแล้วหยุดกันใหม่เดี๋ยวก็เป็นใหม่แต่พวกเราไม่เคยเป็นนะไม่เป็นโยมโชคดีโยมว่าเต็นท์โยมไม่ค่อยมีโยมอะของที่มีคนบ่นว่าโยมเยอะแต่ของโยมอะโยมว่ามันมีไม่กี่ตัวเป็นบางคนนะบางคนยุงไม่ชอบไม่แต่ปกติยุงกัดโยมนะแต่ครั้งนี้สงสัยคนอื่นจะเลือดหวานกว่าก็เลยถามว่ากินยาอะไรคะกินยาแก้แพ้กินยี่ห้ออะไรเดี๋ยวพี่ให้พี่ซื้อมาเซอร์เทคเซอร์เทคกินเตรียมมาพร้อมมีเตรียมมาพร้อมมีอย่างนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นยาทีแรกมันกินแล้วมันจะได้ผลค่อนข้างดีแต่ลองดูได้ค่ะแสดงว่าพลิกสถานการณ์ได้ดีคือทุกเรื่องถ้าเราขยันในการพลิกเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะมันจะสนุกกับมันและสนุกกับมันทั้งการเจ็บทั้งการป่วยทั้งการไม่สบายแม้แต่อารมณ์ก็ตามทำวุ่นวายแค่ไหนก็ตามนะถ้าพลิกไปเป็นการเรียนรู้ได้เนี่ยมันจะดีเพราะทุกอย่างเวลาเรามีอารมณ์สังเกตดูสิเวลามีอารมณ์แต่ละทีปุ๊บเราจะไม่พลิกไปสู่การเรียนรู้แต่พลิกไปสู่การต่อสู้ทั้งนั้นเลย
นี่คือปัญหาของเราล่ะชอบไปต่อสู้กับมันทั้งนั้นเลยทั้งที่สู้ไปชนะแต่ก็พยายามจะสู้กันอยู่นะความคิดที่เราไม่อยากให้มันคิดแล้วมันก็คิดมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ทำไงแล้วก็เบื่อมันจนเพียแล้วก็เลยช่างมันแล้วมันก็มาเรื่อยๆมาไม่อยู่เลยก็ไม่รู้ทำไงก็เดินไปเรื่อยๆแต่สังเกตไหมว่าการมาครั้งแรกเราจะดิ้นรนมากแต่พอนานเข้านานเข้าการดิ้นรนจะลดน้อยลงแล้วเดี๋ยวนานเข้านานเข้าจะอยู่กับมันอย่างสบายๆนั่นแหละให้มันเกิดมาบ่อยๆเพราะบางเรื่องมันจะเกิดเพราะบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เกิดในใจอย่างนี้ให้รู้มันเฉยๆรู้มันเฉยๆรู้กับมันมีเรื่องเดียวจริงๆนะปลูกตัวรู้ให้โตเหมือนอย่างต้นไม้แล้วมันก็จะโตแบบนั้นแหละอย่าปลูกต้นอื่นพยายามหัดสองตัวนี้ดีๆการรู้แบบธรรมชาติการรู้แบบธรรมขึ้นแล้วก็ให้หัดให้สังเกตทั้งสองฝากฝังให้มันชัดๆฝากฝังด้านในฝักฝังทั้งด้านนอกเขาจะเห็นไอ้ตัวรู้ที่มันรู้ทั้งฝั่งด้านนอกด้านในอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเห็นบ่อยๆเขาแล้วใจเราจะวางใจเป็นกลางๆไม่ต่อสู้นะใจในตัวเนี้ยมันจะเริ่มมีกำลังในการผ่าข้ามแล้วมันจะเริ่มไม่สนใจทั้งสองฝักฝังทั้งด้านนอกคือมันมีผัสสะอายตนะทางกายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มันเกิดก่อนแล้วเราค่อยรู้เกิดก่อนแล้วเรารู้จังหวะสองรู้จักรู้จังหวะ2มั้ยรู้จักรู้สึกตัวแบบธรรมชาติเนี่ยเขาจะรู้จังหวะ2จังหวะนั้นกระทบแล้วก่อนเงี้ยปุ๊บแล้วค่อยรู้ว่าได้ยินเสียงเนี่ยเค้ารู้จังหวะ2กระพริบตาก่อนแล้วค่อยรู้อย่างเงี้ยเค้ารู้จังหวะ2คิดเมื่อก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเค้ารู้จังหวะ2ไอ้การรู้จังหวะ2เนี่ยจะเป็นตัวรู้แบบธรรมชาติเห็นสังเกตมันดีๆประมาณเนี้ยแล้วก็ให้เห็นทั้ง2อย่างเนี่ยเราเอาแค่ตัวรู้แค่รู้ก็พอแล้วแค่รู้ก็พอแล้วให้พวกนี้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เราตื่นขึ้นมารู้ไม่งั้นเราจะมันไม่งั้นถ้าเราไม่ทำนี้ปุ๊บมันจะกระตุ้นให้เราตื่นขึ้นไปหลงตื่นขึ้นไปหลงตื่นขึ้นไปหลงเราจะย้อนสอนกลับมาใหม่ตื่นขึ้นรู้แล้วก็ปล่อยผ่านตื่นขึ้นรู้แล้วก็ปล่อยผ่านมันจะหายไม่หายช่างมันไปข้างหน้าเรื่อยๆพยายามขยับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสามารถที่จะอยู่กับมันด้วยตัวเองอย่างจะมีอารมณ์มากๆมายอะไรก็ตามปุ๊บหรือไม่มีอารมณ์มันก็ตามมันจะอยู่ได้อิสระถึงจะมีอารมณ์ที่มาบีบคั้นวุ่นวายอะไรเยอะแยะมากมายแต่มันก็รู้มันได้อย่างสบายแต่ถ้ามันวนๆไปข้างในมากเข้าสังเกตดูไหมว่ามันจะลืมข้างนอกนั่นแหละทั้งที่ข้างนอกจะมีการกระทบผัสสะเราอยู่เรื่อยแต่เราเริ่มสังเกตเราไม่ชำนาญในการให้สังเกตไปบ่อยๆสังเกตเรียนรู้ไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองง่ายแต่ถ้าเราลืมตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเข้าไปสู้กับมันทำไมไม่หายสักทีนะทำไมไม่หายสักทีนะอยากจะให้หายแล้วทีนี้พอนี้ปุ๊บอ่ะเราก็จะเริ่มทำข้างนอกเพื่อแก้ข้างในมันเลยไม่หายเพราะมันยังไม่ได้ออกมาไงแต่ถ้ามันหยุดออกมาปั๊บมันจะนั่นบางทีเราต้องเปลี่ยนจังหวะข้างนอกอย่างเช่นถ้ามันรู้สึกยาวรบอาจจะเปลี่ยนจังหวะข้างนอกก็ได้เช่นเดินอยู่อาตาถอยหลังเข้ามาหรือเดินหน้าถอยหลังเดินสั้นเดินยาวเดินเร็วเดินช้าไอเนี้ยปุ๊บมันก็จะมาเล่นทางนี้เพื่อให้เขาออกมาก่อนให้มาสนใจตรงนี้ก่อนแต่การสนใจเขาน่ะใจจะต้องเป็นกลางๆไม่ใช่สนใจเพื่อจะให้เขาหายสนใจไอ้นี่เฉยๆแต่บางช่วงนะมันก็ต้องผ่าไปเลยแปลว่าอะไรอ่ะผ่าไปเลยอ่ะ แบบที่เราเป็นอยู่นั่นแหละที่เรามันคิดก็คิดไปฉันก็อยู่ของฉันไปประมาณนั้นจะหายก็ช่างไม่หายก็ช่างฉันก็อยู่ไปอย่างนี้แหละผ่าไปเลยไม่ทำอะไรทั้งนั้นทำทุกอย่างไม่ได้แล้วก็เดินมันเฉยๆอย่างนี้นี่ก็ผ่าไปเลยแต่ผ่าไปด้วยจิตใจที่ไม่ได้มีการต่อสู้อะไรมันก็อยู่มันอย่างนี้แหละไอ้พวกนั้นก็เกิดไปเถอะแล้วก็อยู่ไปอย่างนี้มันจะสร้างกำลังเข้มแข็งขึ้นมาทั้งที่มันเป็นเหมือนกับเราไม่ต้องเปลี่ยนท่าทางใดๆทั้งสิ้นก็เหลียกหนีมันทั้งนั้นแหละคิดๆไปฉันก็เดินฉันไป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 เดินไปก่อนเพื่อจะทำให้เกิดภาวะของการที่จะก้าวข้ามการก้าวข้ามมันไม่ใช่การทำลายอารมณ์ก้าวข้ามประมาณนี้ถ้าเชนมีอะไรเติมนั่นแหละค่อยย้ำตาทำไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวแท้ๆมันถ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะให้ปลูกให้ความรู้สึกตัวมันนำหน้าไปเรื่อยๆเห
แต่ทุกอย่างมันค่อยๆเข้าที่เข้าทางไปที่เหลือคือความเพียรกับเวลาไอ้สองตัวนี้เราเล่นไม่ได้เป็นปัจจัยประกอบที่เราใส่ความเพียรได้แต่เวลาเป็นปัจจัยประกอบที่ทำอะไรไม่ได้ต้องรอให้มันเกิดประสบการณ์ไปเรื่อยๆทำต่อไปก็ไม่ต้องกลัวถูกกลัวผิดเยอะต้องไปกลัวถูกกลัวผิดมันเยอะมันเป็นบททดสอบเป็นบททดลองไปเรื่อยๆแบบนั้นจะผิดไหมแบบนี้จะผิดไหมลงไปแบบนั้นเราจะเป็นอะไรลองทำมาดูสิถ้ามันสงสัยนะเนี่ยแบบนี้มันจะเพ่งเกินไปไหมก็ลองเพ่งมันเลยดูสิอ๋อแบบนี้คือเพ่งเอาก็มันลอยแบบนี้มันลอยเกินไปไหมลองนั่งให้มันลอยไปเลยสิไม่มีใครตายไม่มีใครตายหรอกทำกับมันลอยให้มันดูโอ้แบบนี้คือเพ่งเกินไปแบบนี้คือซึมเกินไปนั่งแบบนี้ก็จะง่วงเกินไปก็ลองดูแบบนี้ง่วงจริงไหมทดลองกับมันนี้จบละพอวางเลิกปกติง่ายๆรู้สึกตัวง่ายต่อไปทำกับมันอย่างนั้นแหละทำไปง่ายๆเอ้าเมื่อวานนี้ก็เดินแบบสบายๆก็ดีขึ้นนะคะคือเราเดินแบบปล่อยอย่างนี้มันก็ไม่ง่วงก็เลยเดินได้มันก็นั่งได้พอมาวันนี้ง่วงมากไม่รู้เป็นอะไรก็เลยกลับมาลองกลับมาดูกายมันก็เบาเบามากก็แล้วสักพักหนึ่งมันก็ง่วงอีกก็เลยลองทำบ่อยๆสักประมาณ40นาทีมันก็หายลงไปลงไปสักหน่อยนึงมันก็อีกสักประมาณไม่ถึง10นาทีมาอีกแล้วมันก็มาง่วงๆมาก็ซึมๆอ่ะค่ะมันจะง่วงมากอืมมันจะซึมๆมันเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยไปเดินไปเดินเดินไปมันก็ไม่หายแน่ๆก็มาเรื่อยๆจนช่วงบ่ายยังไม่คลายอ่ะแล้วนี่ขายยังนี่ขายแล้วมือถือมันขายเพราะอะไรตัวเนี้ยเพราะอาจารย์เรียกมาเช็คไหมกลางวันเราเมื่อคืนเราหลับดีไหมเมื่อคืนหลับแล้วตื่นมาตีสองแล้วมันก็ไม่หลับนั่นคือเป็นใจตัวหนึ่งกันนะแล้วไม่หลับแล้วมันเป็นไงคิดไหมมันก็มีคิดอะค่ะโน่นนี่นั่นอยากหลับไหมบางมันก็อยากหลับแล้วมันก็ไม่หลับอีกแต่ตอนหลังทำมันคิดยังไงมันยังไม่หลับนะก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดอยากหลับมันนอนรู้อยู่กับมันมันจะไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีความอยากหลับอยู่อยากหลับแบบคิดแล้วเราไม่ได้หลับเลยเนี่ยมันจะเพลียสุดๆเลยนะแต่รู้ตัวแล้วไม่ได้หลับเนี่ยมันจะไม่ค่อยเพลียมันจะต่างกันเลยนะรู้ตัวแล้วไม่ค่อยหลับตื่นง่ายรู้ง่ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยเพลียแต่คิดอยากจะหลับแล้วมันไม่ได้หลับเนี่ยโอ้โหมันจะเบลอเลยพูดถึงมันจะเบลอเลยเนี่ยมันจะมี2อย่างเนี่ยสังเกตดีๆแต่ถ้าคิดแล้วอยากคิดด้วยแล้วอยากหลับด้วยแล้วมันจะไม่ได้หลับเนี่ยมันจะโอ้โหทีนี้ต้องอาศัยยานอนหลับกันบ้างอะไรกันบ้างบางคนนะแต่ถ้ารู้ตัวแล้วบางครั้งเรารู้ตัวเราฝึกตัวรู้มาเข้ามันรู้ตัวแต่มันไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยหลับแต่มันไม่ได้คิดอะไรแค่รู้กับพริบตารู้กลืนน้ำลายรู้ร่างกายขยับขยื่นไปเรื่อยๆแล้วก็หลับต่อเดี๋ยวก็รู้อีกเดี๋ยวก็หลับต่อเดี๋ยวรู้อีกแล้วหลับต่ออันนี้มันไม่เป็นเท่าไหร่พอตื่นขึ้นมาก็จะไม่เพลียจะต่างกันนิดนึงถ้าดูมันดีๆแล้วก็ไปสังเกตเรื่องอาหารกินมากหรือเปล่าอาหารก็เยอะแยะเนี่ยตักไปเยอะไหมเช้าตักมาไม่เยอะเช้ากินเยอะทีตอนเพลินเลยเอามานิดนึงเออต้องระวังเรื่องอาหารเลยนะพอรู้สึกว่าแม่ครัวเขาจะอาหารรสจัดแล้วก็มันจัดเผ็ดจัดไม่ค่อยมีผักเท่าไหร่ระวังกันดีๆหน่อยระวังกันดีๆหน่อยเด้อท้องผูกก็ไปแถวหายาถ่ายกันเรื่อยๆนะแล้วเรื่องอื่นล่ะก็มันก็บางครั้งมันก็รู้มันถ้าเราทำปกติมันก็เหมือนบางครั้งมันทำเล่นๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันก็ได้เดินได้ก็นั่งได้แบบไม่ง่วงก็เดินได้ก็คิดกลับมาก็มันก็เร็วบางครั้งก็ยาวบางครั้งก็สั้นพี่จะพูดอะไรลึกเนาะเสร็จแล้วต่อไอ้เชี่ยรู้เรื่องนั้นเหรอให้มันชัดๆรู้ให้มันดีๆรู้ชัดหมายถึงให้อาการกายมันนำหน้าจริงๆของมัน
อย่าให้ใจเรารีบไปทำอะไรให้ใจเราที่รีบไปทำอะไรนั่นแหละขาดสติจะไปเจริญสติแทบตายยังไงถ้าเรารีบมันก็ขาดสติอยู่ดีนั่นแหละไม่ได้รีบทำอะไรเลยอยู่กับกายอยู่เท่าที่กายมันบอกไอ้นี่จะชัดไปถ้าเกินจากนี้ไปให้รู้ถอยกลับมาตรงนี้ให้เป็นฉะนั้นรักษาบาลานซ์นี้ให้ได้ทำความเพียรไปเรื่อยแล้วอย่างหนึ่งคือเวลามันง่วงมากอะคิดถึงภาวะไม่ง่วงไหมเมื่อวานวะมันไม่เคยง่วงวันนี้มันง่วงคิดถึงภาวะเมื่อวานไหมว่าทำไมมันเดี๋ยวก็เหมือนมันจะไปแล้วค่ะมันเบลอไปเลยอะนั่นสิบางทีมันก็ถามเอ๊ะทำเมื่อวานเรายังดีๆอยู่วันนี้ทำไมมันไม่ดีเลยมันจะคิดอยากใช่เหมือนเมื่อวานมั้งไหมคิดเหมือนกันอย่าไปหามันฝนน่ะมันจะตกบ้างเดี๋ยวก็จะแดดออกบ้างอย่าไปถามวันทำไมมันฝนตกทำไมถึงแดดออกภาวะอารมณ์เหมือนกันบางวันก็โล่งนะบางวันก็อึมครึมไปเลยแต่ไอ้ภาวะพวกนี้ทำยังไงเราจะอยู่ได้ไม่เข้าไปกับภาวะมันน่ะมันจะโล่งบ้างมันจะอึมครึมบ้างมันจะง่วงบ้างจะตื่นบ้างทำยังไงวะอย่าให้ความรู้สึกของเราเองไปรู้สึกยินดีหรือยินร้ายหรืออยากได้หรืออยากหนีกับมันเฉยๆภาวะพวกนี้เดี๋ยวมันก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปวันนี้อาจจะง่วงพรุ่งนี้อาจจะตื่นพรุ่งนี้อาจจะตื่นวันนี้จะง่วงก็แล้วแต่มันแล้วแต่มันแต่ประคองจิตประคองความรู้สึกของเราไว้ว่าแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูความเปลี่ยนแปลงของมันแค่นั้นเองอย่าไปเอามันไม่มีอะไรให้เอาหรอกในวัฏสงสารเนี้ยบอกมันเลยมีอะไรเอาภาวะใดๆก็ไม่มีอะไรให้เราเอาหรอกแต่มีให้เราเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะฉลาดขึ้นเราค่อยๆทำไปนะอยู่ได้นะอยู่ได้แล้วต้องให้ได้ด้วยนะคอร์สนี้มันเป็นคอร์สที่โหดมากๆเลยอ้าวคนต่อไปฮะเอาราเชนมีอะไรจะให้เขามีอะไรจะพูดก่อนฮะมีอะไรอยากได้ไม่มีอะไรจะให้ทำต่อไปนะดีขึ้นดีขึ้นก็มันก็มันทั้งคงคิดมามันก็มาไม่ถึงนาทีมันจะหายไปอยู่กับปัจจุบันความคิดมันจะมาแบบวันต่อวันเนี่ยมันไม่ได้มาทีมาปวดก็รู้อยู่ไปเรื่อยอยู่โอเคตั้งใจฝึกไปฝึกไปก่อนเนอะรู้สั้นรู้ง่ายง่ายอ้าวเนี่ยเดี๋ยวอาตมามีอยู่ทำไมชอบยุกยิกนักพอโยมเฉยปุ๊บมันจะทำตามมันเหมือนกับเราอารมณ์เพราะมันคือแบบมันไม่ใช่จริตเราอะไปกันจริตเราเป็นยังไงเหมือนกับเราแบบมันต้องเร็วเร็วแบบตามที่เราทำพอเราแบบพยายามทำตามหมู่เพื่อนช้าลงเลยแล้วมันจะง่วงมันจะมีอาการแบบอึดอัดแต่พอมันก็พอเราทำตามที่เราแบบเราเป็นยังไงเราทำยังไงมันจะปลอดโปร่งขึ้นอย่างดังเดินจงกรมเนี่ยมันจะอึดอัดเพราะมันถ้าฝนตกมันจะเดินประมาณ5-6 ก้าวเสียงสั่นวิ่งอย่าไปกลัวมันวิ่งเลยเป็นคนที่แบบเดินยังไม่หยุดเพราะมันอึดอัดแต่ว่าพอมันก็ว่าเราต้องดูให้ได้อะเนี่ยเหมือนการพุทธพอแบบออกมาทั้งโลกนิดหน่อยมันจะเจอความโปร่งพวกข้างในอึดอัดเจ็บพอแบบมันก็แบบเอ้ยทำไมเราจึงอยู่ได้แบบแค่อยู่นี้เองมันคือมันใจตัวเองพอจะคู่มันจะเบาสบายเหมือนเราเดินมันเดินได้อะมันแบบไม่มีอะไรอ่ะใจมันก็โปร่งเบาแสบดีเว้ยพูดว่าไม่มีอะไรแต่อึดอัดไม่ก็อึดอัดแต่ว่าพอเราเดินพอเราเห็นว่ามันอึดอัดนะใจตัวคู่มันจะโปร่งเบาอ่ะสบายง่วงก็จะเห็นเดินช้ามันอึดอัดเดินเร็วก็สบายจะสบายกว่าตามที่เราแบบเราที่ซ้ายที่ขวาเดินตามที่ว่าเราไม่รู้ไปสังเกตดูว่าอะไรมันดันอยู่อ่ะ
มันมีภาวะอะไรดันทำไมดันให้เราทำอย่างนั้นต้องไปสังเกตดูดีๆบางทีเราอาจต้องการโล่งๆหรืออันโปร่งอะไรหรือเปล่ามันถ้าเราไม่ทำตามนั้นแล้วทำไมถึงมันจะมีแรงทำไมถึงเราเป็นมีภาวะบางอย่างที่มันคอยจะดันหลังเราอยู่ไอ้ความอยากอะอยากที่เราเคยทำอย่างนี้นะเราเคยทำอย่างนี้นะแต่พอทำไม่ได้อย่างนี้ปุ๊บมันจะงองแงงงองแงงในใจอะไหนภาวะอันเนี้ยมันจะอยู่ข้างหลังมันบางครั้งเราต้องทวนมันบ้างเราอยากทำเร็วกูทำช้าดูสิทำช้าแล้วมันจะตายไหมบางทีนะต้องทวนมันบ้างทำไมต้องทำเร็วด้วยช้าไม่ได้อะช้าบางทีเราทำช้าแล้วรู้สึกว่ามันจะอึดอัดขัดเคืองอะเราทำเร็วรู้สึกโล่งโปร่งเราจะพยายามไปหาความโล่งโปร่งและสบายอันนั้นอยู่เรื่อยแล้วพยายามปฏิเสธอารมณ์ที่มันอึดอัดขัดเคืองอยู่บางครั้งต้องลองดูบ้างลองเบรกดูบ้างสิลองเร็วได้แล้วลองช้าดูสิช้าได้แล้วลองเร็วดูสิลองก็ไม่ว่าช้าหรือเร็วอ่ะสามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างสบายสบายโดยไม่เกี่ยวกับช้าไม่เกี่ยวกับเร็วแล้วก็ไม่เกี่ยวด้วยนั่นอึดอัดก็ไม่เกี่ยวกับอึดอัดด้วยจะรู้อึดอัดรู้ช้ารู้เร็วรู้อึดอัดจะเป็นอิสระจากมันเนี่ยเพราะตัวรู้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บมันจะควบคุมมันจะถูกไอ้ความอยากทั้งในใจเราควบคุมอยู่ฉันต้องทำอย่างนี้เพื่อให้มันโล่งโปร่งบางครั้งนะต้องลองซอฟมันเบรกมันลงแล้วหัดดูมันดีๆหัดดูมีบางทีเราไปดูภาวะข้างนอกเกินไปแต่ไอ้ข้างหลังที่มันดันเราอยู่คืออะไรเราไม่ได้ดูมันบางทีเราดูกายอะรู้สึกกายทำเร็วรู้สึกโล่งโปร่งสบายทีนี้ไอ้ความอยากอะความอยากที่มีเกิดขึ้นอยู่ในการโล่งโปร่งสบายฉันต้องทำอย่างนี้จริงสบายนะจะสบายนะแต่ว่าทำอย่างนี้ปุ๊บฉันไม่สบายถ้าเกิดเป็นอัมพาตจะทำไงเนี่ยก็ถ้ามันเกิดเป็นอัมพาตจะทำยังไงเนี่ยฮะฝึกไปเรื่อยๆแล้วทำไม่รู้แล้วเนาะถ้ามันเกิดเป็นอัมพาตนี่เสร็จเลยนะเนี่ยดิ้นไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำไงดิแต่ทำไมเขาอยู่ได้สังเกตคนทำไมคนประเภทนั้นก็อยู่ได้เพราะว่าบางทีนะมันเป็นอารมณ์แต่ไม่ได้บอกว่าให้ทำช้าหรือทำเร็วนะแต่บอกให้เรียนรู้ว่าช้าหรือเร็วมันเรียนรู้ได้ไหมว่าอะไรมันอยู่ข้างหลังเราอะไรมันสั่งเราหันไปดูการคำว่าอะไรมันสั่งเราเพราะนี่คือสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่เราต้องคอยดักรื้อมันทวนมันฝืนมันเพื่อให้จิตมันก้าวข้ามให้ตัวรู้ไม่ได้ก้าวข้ามมีความเข้มแข็งต่ออารมณ์เนี้ยจนกระทั่งจะอึดอัดหรือโล่งโปร่งใจฉันยังเป็นอิสระจากมันเสมอเพราะว่าบางทีเราจะไปเอาจิตจะไปติดความโล่งโปร่งเมื่อโล่งโปร่งหายไปก็จะพยายามกระตุ้นให้เกิดความโล่งโปร่งโดยการคิดว่าการกระตุ้นแบบนี้แหละมันจะเป็นนั้นพยายามไปรู้ให้ความรู้สึกตัวจริงๆอ่ะหัดรู้สึกตัวจริงๆอ่ะรู้สึกตัวกับร่างกายที่มันเกิดจริงๆอ่ะรู้จังหวะสองอ่ะให้เขาเกิดก่อนแล้วรู้จะเป็นช้าหรือเร็วช่างมันแต่เกิดก่อนแล้วรู้เกิดก่อนแล้วรู้ตามมันน่ะกระพริบตาแล้วเราค่อยรู้อย่างเงี้ยโยกตัวแล้วเราค่อยรู้กลืนน้ำลายแล้วค่อยรู้เย็นแล้วค่อยรู้ร้อนค่อยรู้เจ็บค่อยรู้อย่างเงี้ยรู้จังหวะสองเรื่อยๆอย่าไปรู้จังหวะแรกจังหวะแรกเนี่ยเราจะทำมันไงเราจะทำมันเร็วขึ้นทำให้มันนั่นขึ้นเนี่ยนี่คือเราจังหวะแรกคือทำขึ้นนี่จิตมันจะถูกแรงการกระทำใจมันผลสุดท้ายเนี่ยใจไม่ได้ดูนะใจจะลงมือไปทำเองแทนที่จะดูการกระทำแต่ใจมันจะลงมือไปทำเองเช่นทำเดินเร็วบ้างเดินช้าบ้างอะไรบางทีไปมาใจมันจะลงมือไปกระทำไม่ใช่ดูการกระทำเพราะเราจะต้องฝึกว่ากายเป็นผู้แสดงใจเป็นผู้ดูทำกายเหมือนจอภาพอะไรปรากฏแล้วก็ดูมันไปจะมีกายมีตัวแสดงแล้วก็มีตัวดูการแสดงตัวการแสดงคือตัวรู้รู้มันเฉยว่าอะไรเกิดขึ้นกายร้อนเกิดขึ้นเนี่ยตัวร้อนกำลังคือตัวแสดงแล้วแต่กายคือตัวจอภาพกายไม่ได้ร้อนได้หนาวได้เจ็บได้ปวดได้เมื่อยนะมันเป็นธรรมดาของมันนั่นแหละแต่ไอตัวแสดงมันจะมาเรื่อยๆเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวไอพวกนี้เป็นตัวละครที่มาแสดงเฉยๆแต่จิตมันจะเป็นตัวดูมันเฉยๆดูพฤติกรรมของมันอันนี้ไม่ค่อยโกหกไม่ค่อยหลอกแต่บางครั้งเราสร้างจังหวะเนี่ยเราเข้าไปกระทำมันมากพอเราเข้าไปกระทำมันกันมันจะนำกายใช่ไหมใจแทนที่จะนั่งดูเฉยๆมันกลับไปแสดงต้องถอนมันออกมาเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่อย่าไปยุ่งภาษาบาลีว่า
มึงอย่าไปเสือกนะวะมึงอยู่เฉยๆก็ได้ดอกนะบางทีมันสั่งเกินต้องคอยจับเช็คอยู่กลับมาแล้วก็เช็คดีๆแต่พยายามรู้แบบเอากายนำจังหวะสองความรู้เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าจังหวะสองไม่ใช่จังหวะแรกจังหวะแรกบางทีเราเข้าไปทำก่อนเช่นน่ะยังไม่เคลื่อนไหวอยู่เราสร้างการเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วเนี่ยคือจังหวะแรกเราสร้างเคลื่อนไหวมาแล้วเพื่อรู้เคลื่อนไหวอันนี้เขาเรียกบางทีใจมันแต่พอมันกระพริบตาแล้วเราค่อยรู้เนี่ยเขาเรียกว่าจังหวะสองมันจะเป็นตัวรู้แบบธรรมชาติสองตัวเนี้ยพยายามทำให้มันบาลานซ์กันเพราะบางครั้งเราจะให้ค่ากับการสร้างจังหวะให้ค่ากับการเดินจงกรมมากกว่าไอการรู้แบบจังหวะสองที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติพอเราไม่ได้ทำปุ๊บเราจะทำไม่เป็นเลยนั่นคือปัญหาของมันน้องก็จะว่าถึงแม้เราไม่มีตัวนี้เราก็มีตัวนั้นเป็นตัวหล่อเลี้ยงเราไปด้วยแล้วเราต่อไปปุ๊บอ่ะไอตัวรู้แบบธรรมชาติเนี่ยมันจะทำงานของมันได้ดีขึ้นเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นเห็นสภาพต่างๆได้ดีขึ้นเพราะอาการสายรู้เนี่ยโกรธก็มาปั๊บมันต้องโกรธก่อนแล้วเราค่อยรู้อย่าไปรู้ก่อนมันโกรธมันต้องคิดก่อนแล้วค่อยรู้มันต้องเคลื่อนไหวก่อนแล้วเราเคยรู้เนี่ยการรู้จังหวะสองเนี่ยตัวรู้ธรรมชาติจะทำงานที่ได้ดีแต่เกินจากนั้นไปก็จะเริ่มอีกแล้วเริ่มไปเป็นแทรกแซงยุ่งวุ่นวายกับมันอยู่แล้วนะลองดูดีๆได้ลองไปดูมันดีๆไม่ฝืนอ้าวคนต่อไปก็มีตามรู้ก็มีแทรกแซงมากเราได้ฟังอยู่ฟังดูไปบางทีก็ไปเกินมีความคิดหรือว่าใจเราไปพูดไปสั่งนะมาดูที่อยู่ที่กายได้มากขึ้นก็มีเรื่องหนึ่งของตับเป็นโรคข้อเสื่อมตับเป็นแต่ก็มีถ้าเราเดินไปผิดจังหวะมันจะแป๊บขึ้นก็ตามรู้ว่ามันแป๊บถ้าเราก็หาจังหวะเดินที่มันไม่แป๊บก็รู้สึกแบบตามอยู่ว่าอันไหนมันเกิดขึ้นแกจะดีขึ้นแต่ว่าก็มีเทียร์ไม่รู้มันชื้นยังไงไม่เคยหอบมาหนักเลยเป็นโรคของเนี่ยได้พ่นยาสองทีเป็นมาทีที่สองเป็นเลยไปหอบขึ้นกันหนึ่งทีฉันก็รู้สึกปวดเยี่ยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้มียาพ่นมันอยู่แล้วมียาพ่นมันกี่หลอดอ่ะมีอย่างละหลอดมันจะครบ15 วันไหมครบตอนนี้จะเปล่าๆไม่ใช่ว่าคนครบนะยาจะครบไหมเพราะถ้าปรับอากาศได้มันคงก็คงอยู่ได้ครับลองดูเด้อถ้ามัน 2-3 วันแล้วมันก็เป็นตลอดย้ายที่เด้อย้ายออกไปอยู่ข้างนอกย้ายออกไปอยู่โซนพระก็ได้เป็นไรเราคุณหนึ่งคนมันไปอยู่ตรงนั้นก็ได้หรือจะข้ามไปอยู่ทางโซนข้างนอกที่เป็นที่พักที่สอดก็ได้ที่สอดก็ได้เปลี่ยนที่เอาบางที่มันมีลมผ่านบ้างเลยบ้างจะดีกว่าร่างกายถ้ามันเป็นโรคเป็นป่วยสิ่งที่ควรทำคือบริหารจัดการมันนะบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องฝืนการฝืนมันไม่ได้ช่วยอะไรไปเข้าห้องน้ำมาสักวันสองวันแล้วเออนี้ก็ขับไปได้ตรงนั้นเนี่ยดีแต่ว่าดีคือช่วงที่ฝืนตกข้างในมันชื้นข้างในเยอะถ้ามันข้างในไม่ไหวออกมานอกนี่ก็ได้ข้างนอกนี่ก็จะมีที่หลับที่นอนอย่าไปฝืนมันเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องฝืนจะบริหารจัดการมันก็ดีแล้วดูเอาเวลาหายง่วงหรือยังล่ะทำยังไงมันหายง่วงมันก็ทำให้มันตื่นแค่นั้นเองหายง่วงง่ายไม่ได้หรอกก็อยากให้มันง่วงสิแค่นั้นแหละขยับมันขึ้นมาบ่อยๆตัวนั้นตัวสามัญชนยะจำได้มานานเคยถามอาตมาเรื่องสัมปชัญญะนี่แหละที่วัดดอยใช่ไหมที่เคยถามแค่นี้แหละสัมปชัญญะมันตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาผมก็เพียงพูดมันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแค่นี้เองเมื่อกี้เรากล่าวด้วยภาษาเยอะแยะมากมายนะ
เยอะแยะมากมายทำอะไรเยอะแยะหมายไม่รู้เรื่องเลยแต่มันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาภาษาหลวงพ่อเทียนพูดง่ายอย่างไรรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยจบเรื่องแล้วนั่นแหละไอ้ที่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวทำอย่างนี้แหละบ่อยๆน้ำหน่อยเป็นไงก็เป็นที่ยากง่วงอะไรจะเป็นเหมาใจเลยย้อนหน่อยรู้สึกตัวชัดไหมเข้าใจกระจ่างแจ้งหรือยังรู้สึกตัวเนี่ยเวลาง่วงมันออกได้ยังไงเห็นมันง่วงไหมเห็นชัดจ่างง่วงอืมคือมันก็สนุกสนุกก็ง่วงอย่างดีนะไปเรื่อยๆมันก็หายง่วงค่ะคือมันมาแล้วมันหายไปง่ายไหมแล้วมันตื่นจากง่วงเป็นไหมมันก็จะมีช่วงที่คือมันจะรู้สึกแต่ระยะมันก็จะมีแบบโล่งอะไรนี้ก็มีเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็หายค่ะมีหายสั้นหายยาวหายแบบรู้สึกได้เลยว่ามันไปแล้ววันนี้อะไรเนี่ยมันตื่นขึ้นบ่อยไหมมันตื่นขึ้นมาตื่นหูตื่นตาได้ไวขึ้นไหมระหว่างง่วงก็จะมีขั้นความชัดเจนเป็นระยะแต่ก็จะนวลเนียอยู่จนกระทั่งสุดท้ายมันก็จะหายไปเรื่องคิดล่ะคิดไม่ค่อยยาวค่ะคิดอยากจะไปเล่นน้ำบ้างไปอะไรนิดนึงหน่อยไม่ต้องมีเรื่องจริงจังหรอกเรื่องคิดถ้าไม่เรื่องกินก็เรื่องเล่นเรื่องหน่อยมีสองเรื่องนี่แหละถ้าเรื่องวางกันคือให้ใจมันตื่นขึ้นกระชับขึ้นเนี่ยดีขึ้นเยอะนะเริ่มหน่อยตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าใจรู้สึกตัวมาใช้เวลายืดยาวไปหน่อยกว่าจะเริ่มกระชับขึ้นกว่าจะเริ่มรู้สึกตัวจริงจังขึ้นกว่าที่มันจะสั้นลงกว่าที่มันจะกระชับตัวขึ้นแต่ให้มันตื่นหน่อยข้างในจะเดินเฉยๆนะคะเดินเฉยๆที่ไหนมันต้องไปเปลี่ยนอะไรมันเยอะหรอกแต่ให้ข้างในมันกระชับตัวกระชับตัวตอนเปลี่ยนถึงจุดหนึ่งเนี่ยข้างนอกไม่ต้องทำอะไรเลยบางทีข้างนอกเลยแค่นิดเดียวมันซึมมากแค่ขยับตัวนิดเดียวแค่นี้ก็วาบแล้วแต่ให้ข้างในขยับตัวให้วาบขึ้นการวาบขึ้นเป็นสมาธิของมันสมาธิบางทีเรารู้สึกตัวนิ่งๆไม่คิดว่าเป็นอุเบกขาท่ามกลางบางทีมันซึมเกินไปนะไม่วาบไม่ได้หรอคะไม่วาบก็ได้แต่ถ้ามันซึมเสื่องเสื่องเกินไปน่ะบางทีมันซึมเกินไปกำลังของสมาธิไม่พอความง่วงความคิดนัวเนียแต่ตัวรู้มันไม่กระจ่างชัดมันจะเหมือนไอ้ตอนที่เราง่วงมันซึมกับจังหวะที่อยู่ๆความง่วงมันเว้นวรรคไว้จังหวะที่มันเว้นวรรคไว้เนี่ยคือกำลังสติสมาธิมันสมบูรณ์แต่พอวูบอีกหนึ่งความคิดมันก็จะนัวเนียเข้ามาอารมณ์ก็จะนัวเนียขึ้นมาความไม่กระจ่างแจ้งในสภาวะอาการเนี่ยมันขาดสมาธิมันขาดสัมปชัญญะไปนิดสมาธิมันไม่หนุนสมาธิไม่หนุนอารมณ์ของการดูสภาวะเห็นสภาวะมันน้อยไปนิดพอมันน้อยไปนิดความกระจ่างภายในที่มันจะต่างกันนะกับสภาวะที่ยมหน่อยถามว่ามันไม่วาบได้ไหมถ้าวาบมันหมายถึงว่าเราจะพยายามผลักอารมณ์อย่างนั้นน่ะไม่ใช่นะนั่นแหละคำถามที่ดีไม่วาบได้ไหมนั่นแหละไม่ต้องวาบแบบนั้นแต่ให้มันวาบแบบตัวรู้มันทำงานชัดแต่อย่าไปวาบแบบถีบสภาวะคำถามเนี้ยใช้ได้แสดงว่าเข้าใจเมื่อก่อนเราจะวาบขึ้นมาแล้วถีบใช่ไหมง่วงเราพยายามถีบคิดเราพยายามถีบเราพยายามหนีมันเกินไปดังนั้นไม่ถูกแต่วาบหมายถึงว่าเออหมาและง่วงให้กำลังตัวรู้มันมีกำลังแต่ไม่ใช่ถีบสภาวะทั้งหลายแต่ให้ตัวรู้เนี่ยมีกำลังขึ้นให้มันเข้มงวดให้มันกระตือรือร้นขึ้นกำลังสมาธิมันจะสูงขึ้นหน่อยไม่งั้นไอ้ตัวนิวรณ์ที่มันเป็นวิจิกิจฉาเนี่ยมันแสดงตัวในความซึมมันแสดงตัวในเหมือนอุเบกขาแต่มันจะซึมๆตาไม่ชัดหูไม่ชัดใจกับสภาวะสัมผัสกันไม่ชัดสภาวะปัจจุบันกับสภาวะของตัวรู้มันไม่กระจ่างมันไม่ลิงก์กันโดยตรงมันจะมีม่านหมอกบางๆแคลงอยู่นั่นคือนิวรณ์ตัวที่วิจิกิจฉาช่วงท้ายๆมันจะแสดงลักษณะนี้ตัวรู้ไม่คมชัดพอแต่พอบางครั้งเราพยายามให้คมชัดพอก็เหมือนเราไปถีบสภาวะเหมือนเราไปทำอะไรเกินอีกแค่อย่างนั้นแสดงมันข้ามฟากมาต้องไปศึกษาของตัวนี้มันกระชับขึ้นให้มันเจ็บประจานแจ้งขึ้นบางครั้งพอมันข้ามฟากมาบังคับเกินไปหรือไปalert เกินเหตุรู้มันอีกยังไม่ต้องกลัวมันนะเดิมทีเราเคยalert เกินไป
แล้วพอมันกลับมาสบายอย่างเงี้ยเราจะกลัวการมันเลิศเกินไปแต่บางทีจะกลับไปซึมเกินไปซึมในเกินไปเหมือนไม่มีอะไรเกินไปอย่างนี้มันรักษาอาการลดไม่เกินไปนิวรณ์มันที่มันเป็นวิจิกิจฉามันได้เชื้อหล่อเลี้ยงวิจิกิจฉามันเป็นนิวรณ์ของอวิชชาของโมหะจิตมันซึมในตัวรู้มันรู้อยู่มันเห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่แต่เหมือนไม่เข้าใจอะไรแล้วก็จะไปมันเดยๆไปงั้นแหละมันจะไปเดยๆมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละให้มันกระชากขึ้นนิดก็ได้ก็ได้ปุ๊บทุกบางก็เดินได้ดีแต่บางทีเห็นความคิดตัวเองความที่อยู่สูงมันก็จะมองลงมาเห็นข้างล่างใครทำอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงคุยมันก็เกิดความรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เราหลุดมันไม่มีสมาธิอะก็รู้สึกหงุดหงิดบางคนก็เดินแบบลากเท้าอย่างเงี้ยเราก็หงุดหงิดเสียงไปเลยแต่ก็กลับไปรู้สึกว่าอาช่างเรื่องหันมาดูน้องๆแล้วก็จะแบบแต่ก็จะห้าเดือนนึกถึงมันก็หลุดสติมันก็หลุดออกไปนิดนึงมันก็แบบพอมันหลุดแล้วมันก็ง่วงอ่ะแม่จามมันหลุดแล้วมันก็เลยขี้เกียจไปแล้วมันหลุดไปแล้วอ่ะออกจากลานแล้วมันใจมันไปแล้วทีนี้มันนั่งก็มีแค่นี้ก็มาถูกคนก็มาถูกคนทดสอบจิตอยู่แป๊บนึงอยู่ช่วงนึงก็ทำเอาเราหลุดแรงจมูกเหมือนกันยิ่งเข้ายิ่งออกไปเสื้อผ้าได้ถ่ายได้แล้วถูกทดสอบช่วงนั้นก็หลุดไปอีกช่วงหนึ่งไอ้ทวนพอหลุดแล้วก็จะง่วงเข้ามาเนี่ยมันก็หันมาดูโยมแป้นเป็นกำลังใจมากเลยเดินหันมาดูน้องนี่แบบทำให้เราแบบมีกำลังใจอ่ะเดินได้ดีมากก็เป็นตัวช่วยดีนะคะอย่าย้ายไปไหนนะเดินได้ดีมากค่ะยังไม่มีอะไรไม่มีค่ะอาจารย์ก็นะหายแล้วค่ะอยู่ให้มันได้ตัวอย่าไปเลือกอะไรอย่าไปเอาอะไรไว้อย่าไปเอาอะไรได้อย่าไปเอาอะไรเสียถ้าคุณมีได้คุณจะมีเสียแล้วคุณจะวนไม่เลิกจะไปมีได้มีเสียกับมันตัวอยู่ตรงนี้มันได้บางคนทำนั่นเราเลยไม่ได้มันจะไปได้ไปเสียอะไรนักหนามันไม่ได้ไม่เสียไม่ได้เหรอตั้งใจเกินนะผ่านอย่างได้มีความตั้งใจลึกๆอยู่ค่ะว่าแบบมาทานนี่จะเอาไปทานมันไม่ได้ไปด้วยความอยากความอยากไม่เคยไปสู่พาไปสู่อะไรไม่เคยพาไปสู่ธรรมะขั้นไหนเลยความอยากการเห็นว่ามันอยากอีกแล้วการเห็นว่ามันไม่อยากอีกแล้วการเห็นว่ามันวุ่นวายอยู่แล้วต่างหากแล้วอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอย่าไปอะไรกับมันเยอะกูมันสิว่ามันเอาแยะมันเอาแยะมันเอาแยะเห็นล่องพฤติกรรมตัวเองให้บ่อยเราเนี่ยชอบตกล่องอย่างเงี้ยล่องจะเอาล่องจะให้ได้ล่องจะให้เจอล่องจะให้นั่นให้นี่มันคิดแบบนี้อีกแล้วมันอยากได้ไอ้นี่อีกแล้วรู้มันให้ทันตัวเองบ้างรู้ให้ทันพฤติกรรมแบบนี้บ้างไม่งั้นเราจะเริ่มสติให้ตายเราไม่ไปไหนนะแล้วยิ่งภาวนาด้วยความอยากยิ่งไม่ไปไหนไม่พาลงทางสติไม่ได้เกิดด้วยความอยากอยากให้ตายสติก็ไม่เกิดอวิชชาเกิดล้วนๆความอยากเป็นกิเลสเป็นปัญหามันไม่ใช่สติรู้ให้มันทันตัวรู้ให้ทันความอยากจะบ้ารู้ให้ทันพฤติกรรมของโลกนี้ความอยากไม่พาไปไหนเลยดูดีๆมันอยากถ้ามันอยากมากๆเนี่ยเอาตีนเตะต้นไม้เตะมันโลดมันอยากมันสงสัยโน่นนี่นั่นเอาตีนเตะต้นไม้เลยเอาจริงๆนะจุ๊บมันอยากโน่นอยากนี่เอาตีนเตะต้นไม้เลยเออเอาก้อนหินเขี้ยงหัวในโป้ตีนตัวเองก็ได้อยากมากนะเอาสภาวะจริงให้มันดูว่าแค่นี้อย่าให้สภาวะในใจมันนำหน้าเต็มไปอย่าให้สภาวะนั้นบงการอะไรนักหนามันบงการชีวิตคุณมากี่ปีแล้วมาภาวนาเพื่อออกจากมันจะให้มันบงการอีกมันบงการนำหน้ามากๆก็ตีต้นไม้โลดนี่แค่นี้สอนมันซะบ้างอย่าให้มันจูงจมูกหลายตัววะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ็บต้นไม้ให้ต้องจูงอย่างนั้นเตะมันผิดเตะมันถูไปเตะขาเต้นคนหนึ่งเขามันก็เป็นเรื่องกันนี่อย่าให้อารมณ์ในใจมันนำหน้าอย่าให้ความอยากความต้องการความนั่นความอย่างมันนำหน้าให้สภาวะจริงทางกายว่าตอนนี้มันเป็นแค่นี้ตอนนี้มันเป็นแค่นี้นำหน้าเราเท่านั้นละแต่ย้ำดีๆรู้สึกกลัวนะเข้าใจอยู่หรอกแต่บางครั้งไม่ค่อยทันภายในตัวเองไม่ค่อยทันอารมณ์ภายในที่มันอยากเกินไปนั่นเกินไปมันตุ๊กไม่ค่อยทันมันรู้สึกตัวนะเข้าใจแล้วมันรู้สึกตัวมันเมื่อใดที่มันสงสัยนักมันใจมันนำหน้านักเตะต้นไม้โลด
ยังนั้นแหละหายแล้วล่ะเป็นไงบ้างก็สนุกกับการอยู่การกินนะครับกลับบ้านไปงั้นนะไปสนุกกับการอยู่การกินที่บ้านมันสนุกกันอยู่กันกินอะไรแถวนี้นกที่นี่ด้วยเหรอมันก็สนุกดีกับเห็นความคิดเราเยอะมันกระจายมันก็ตัดไปอาจจะบางเรื่องเรียบที่เราเพลินเพลินก็ใจเราน่ะมีความสุขกับการปรุงแต่งเรื่องนี้ขอไปสักนิดนึงขอไปเพิ่มนิดนึงก็เห็นความคิดได้เยอะขึ้นแต่ทำลงบางเรื่องนะคะทำลงบางเรื่องเราเพลินไงอยากรู้ว่ามันเห็นแต่ว่าเราอยากขอสักนิดมันมีความสุขเลยกันนะความสุขขอสักนิดพอไปสักคุณอ่ะยาวแล้วพอแล้วกลับมาไปกลับมาแบบนี้จะเดินนี้ท่าไหนก็มาแซ่บไปควานกระจกไปทำที่ขนาดนั้นความว่างก็มีเยอะไปตามบ้านอื่นอ่ะเยอะมาหลายรอบก็มาแบบอ่ะมันมาเลยนี่ก็พยายามจะไม่ใช่พยายามให้มันออกอาจารย์ก็พยายามจะมองดูว่ามันเห็นมันมายังไงแล้วก็มีสนใจต่อไปมันก็หายไปก็ไม่เห็นอะไรมากรู้สึกตัวให้มันชัดๆนะรู้สึกตัวให้มันจริงๆรู้สึกตัวไอ้ตัวนี้ชัดไอ้ที่พูดมาทั้งหมดไม่มีปัญหามันเป็นอย่างนั้นแหละบางครั้งเราก็ชอบคิดอาตมาเป็นคนหนึ่งที่ภาวนาสายคิดเวลามันคิดมันสนุกสนุกนั่นจริงๆอ่ะทำอะไรกับมันไม่ได้ด้วยแต่วิธีแก้คือให้ตัวรู้สึกตัวเราชัดแล้วเท้าก็ชดพื้นเหมือนแค่นี้ถ้ามันคิดมันกำลังสนุกเดี๋ยวใจเย็นเย็นขยับนะต้องเหมือนสังเล่นถ้ามันเริ่มเอียงก็มันในร่องความคิดก็เริ่มสนุกปล่อยไว้ก่อนข้ามมาร่องนี้ก่อนข้ามมาร่องกายก่อนให้อาการกายธรรมชาติแท้ๆนี่หยุดมันหน้าบ้างหยุดบ่อยๆหยุดออกมาบ่อยๆแต่ความคิดเริ่มไหลหยุดเลยหยุดซะบ้างให้อาการกายจริงๆนี่นำหน้าอาการเท่ๆของมันถ้ามันสงสัยนักยืนให้มันปวดมันเมื่อยยืนนิ่งๆดีกว่าให้อาการที่มันตึงมันหย่อนมันปวดมันเมื่อยนำหน้าซะก่อนสักพักนึงอย่าเพิ่งรีบให้ใจไปทำเรื่องอื่นเบรกลงเบรกลงเบรกลงไม่ต้องห้ามไม่ต้องดักไม่ต้องอะไรกับมันเยอะให้กลับมารู้สึกตัวจริงๆแบบนี้รู้สึกตัวจริงๆเท่าที่อาการกายมันบอกเรากลับมาที่เนี้ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆไอ้เรื่องนั้นปล่อยมันมันจะง่วงมันจะคิดมันจะปล่อยมันแต่ขอเวลามันกลับมาตรงนี้ให้บ่อยเวลาเดินมันจะง่วงมันจะคิดให้อาการกายนี้ไปด้วยให้อาการจริงของกายเนี่ยไปด้วยมีพื้นที่ด้วยอย่าแค่อย่าให้เรื่องในใจมีพื้นที่อย่างเดียวขนานคู่ไปก่อนได้ไหมขนานคู่ไปก่อนแล้วค่อยถอยมาถ้าขนานคู่ไปเนี่ยแต่ให้มันขนานให้ชัดบางครั้งเราเดินไปด้วยความคิดด้วยเนี่ยเราก็คิดว่าเรารู้สึกตัวด้วยครึ่งหนึ่งมันเดินด้วยกายสัมผัสกายได้อีกครึ่งหนึ่งมันเลี้ยงความคิดไปด้วยไอ้นี่ไม่ดีเลยไอ้นี่ไม่ดีเท่าไหร่พอมันเริ่มเดินเลี้ยงทั้งคู่เนี่ยหยุดซะเลยหยุดซะบ้างบางครั้งมันจะเพลินนันทิราคะความเพลินในการทำความเพลินในการรู้สึกตัวด้วยคิดด้วยมันแก้ยากนะมันไม่พาทะลุนะไอ้นี่นะเดินเลี้ยงวนอย่างมากมันพอเบื่อความคิดเรื่องนี้มันก็จะกลับมาที่กายโล่งโปร่งเบาสบายได้อารมณ์รู้สึกตัวโล่งเบาสบายได้อารมณ์สติละเอียดขึ้นสักพักนึงไม่ง่วงไม่ซึมสักพักเข้าใจไอ้นั่นมีอะไรกระดิกขึ้นมาเรื่องนึงเอาแล้วความคิดนวลนี้อีกแล้ววนกลับไปล่องเดิมแล้วก็พอไอ้เรื่องนี้หมดกำลังกลับมารู้สึกตัวเหมือนละเอียดขึ้นเหมือนง่วงขึ้นคือท่ามกลางกายท่ามกลางกายรู้สึกตัวดีเดี๋ยวก็จะเริ่มง่วงผ่านง่วงไปเบื่อไปพอจะเบื่อมันเอาเรื่องมาคิดวนกลับมารู้สึกตัววนอยู่อย่างเงี้ยมันจะพาเราวนอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนั้นแต่มันจะไม่ตื่นขึ้นจากเรื่องราวเลยอย่างนั้นนะปีแล้วปีเล่าจะวนอยู่แค่นี้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าแต่คุณจะวนอยู่เนี้ยไม่กี่สเต็ปมันนี่แหละวนไปวนมาจะพาวันนี้วันเล่าแต่วิธีการคือถ้าเดินไปมันเริ่มเลี้ยงความคิดนานเกินไปหยุดซะตัดออกตัดให้ขาดตัดให้เรื่องนั้นมันทิ้งไปมันทิ้งไปจะเติมเชื่อว่าตัดให้มันวนไม่งั้นมันจะวนมาตัดใจกับมันหน่อยตัดใจกับมันหน่อยออกมานอกนี่ก่อนให้อาการกายมันพักๆหน่อยบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเข้าร่องเดิมก่อนแต่เวลาเข้าร่องเดิมอ่ะเราพักมันไว้บ้างจนกว่ามันจะออกจากความคิดเป็นจนกว่าที่มันออกมาสัมผัสอาการล้วนๆทวนๆจะไปรู้สึกตัวซื่อๆมันปรากฏกระจายเมื่อไหร่ไอ้ความสุขแบบนี้ปรากฏได้แจ่มแจ้งกระจายเมื่อไหร่ใจจะรักไอ้นี่มากกว่าในความคิดเหมือนกับตัวพี่กีนะคะก็เราเกิดต้องมีความทุกข์เกิดมันเกิดแต่บางครั้งมันมีนั้นก็มันไม่มีอะไรก็แต่มันมีก็ดีเนาะอะไรนั่นแหละเราจะไปหาสภาวะเยอะแล้วไอ้การเดินเลี้ยงความคิดเนี่ยเวลาความคิดหายปิติก็เกิดรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เกิดปิติก็เกิดอารมณ์สุขก็เกิดพอไอ้นี่เกิดก็ไปรักษาไอ้นี่พอรักษาไอ้นี่พอไอ้นี่ดับไปโดดเข้าไปในความคิดวนอยู่อย่างนั้นแหละไม่เลิกเวลา
เบื่อความคิดก็จะมาหาอารมณ์นี้อารมณ์นี้หายก็จะไปหาอารมณ์นั้นมันจะพาเราวนไปอย่างเงี้ยไม่จบนะสภาวะเหล่านั้นไม่จบแต่ถ้าใจมันรู้จักสภาวะเหล่านี้ก็ตัดมันทิ้งหมดเลยไม่ว่าอารมณ์ดีปล่อยทิ้งเลยอารมณ์มันคิดปล่อยมันทิ้งทั้งอารมณ์ดีทั้งอารมณ์ไม่ดีปล่อยทิ้งให้เป็นให้มันเหลือแต่กายล้วนๆลองดูนะเวลาเดินไปเนี่ยมันคิดกำลังนัวเนี่ยโยนมันทิ้งเลยให้มันเหลือแต่อาการกายล้วนๆดูเวลามันกำลังได้อารมณ์ดีๆโยนทิ้งทั้งคู่เลยให้มันเหลือแต่อาการกายล้วนๆดูเมื่อใดที่ใจมันสัมผัสปกติที่มันเป็นอาการกายล้วนๆรู้สึกตัวล้วนๆเนี่ยไอ้นี่แซ่บกว่าไอ้สองตัวนั่นเมื่อใดมันเจอความแซ่บนี่มากกว่าไอ้สองตัวนั่นมันจะจืดเลยทีเนี้ยให้เปรียบเทียบให้มันได้แต่ถ้าไอ้สองตัวนี้ยังแซ่บอยู่แล้วก็มันจะไม่กลับมาที่นี่เสนอไอ้ตัวแซ่บกว่าให้มันซะแล้วมันจะออกได้วิธีการนะแต่วิธีการเสนอคือปล่อยทิ้งเลยโยนมันทิ้งเลยให้มันเหลือแต่กายล้วนๆเวลากายล้วนๆทำยังไงเนี่ยยืนกลางแดดก็ได้ยืนนิ่งก็ได้ให้อาการลมอาการแดดอาการปวดอาการเมื่อยมันเกิดขึ้นจริงๆใจมันต้องรีบทำอะไรมันต้องให้มันตื่นขึ้นมาจากเรื่องมันยี่ให้ได้แล้วมันทำนี้เลยปัดมันชั่วไปเลยหักหานหน่อยหักหานหน่อยจะทำได้เข้มแข็งเข้มแข็งก็มันหน่อยยืนดินเป็นไงบ้างเอาไงเนาะเออเมื่อวานนี้ก็สาหัสนิดหนึ่งคือได้เห็นนิดก็ไม่สบายแล้วเมื่อวานก็คือทำกระตุกกระอักอยากปวดเหมือนปวดอาการอักนะก็ไม่สนใจเลยคือตอนแรกก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่ามันงงหัวมันเซซ้ายเซขวาเดินไปเซไปอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังข้าก็มาจะกินอาหารกินอาหารเพราะว่ามันคือมันไม่สบายตัวมันจะอึดจะอักไปหมดอากาศอาหารมีผลเยอะอากาศด้วยอาหารด้วยธรรมดาแล้วคือว่าเออมันจะเป็นไงมันเป็นก็เลยหลบไปนอนที่ตรงหน่อยก็เดี๋ยวอาตมาไม่ได้ว่าร้ายยิ้มหน่อยไม่ต้องยิ้มร้องขนาดนั้นอาตมาไม่ดุเท่าเดิมแล้วยิ้มหน่อยนี่ระแวงอาตมามากเลยนะพอไปนอนสักพักนึงก็เฮ้ยมันไม่มีประโยชน์ละนอนแล้วมันก็เลยจะไม่ดีขึ้นก็เลยลุกขึ้นมาเอ้ามันจะเป็นอย่างนั้นก็เลยมาเดินตรงๆต่อมันจะเซไรเซขวาอีกแต่ว่าตอนหลังก็เลยเอายาขึ้นมาไปมันก็เบาขึ้นก็เลยไม่ไปขัดแต่กับมันแต่มันก็อยู่ยากคือถ้าอยู่ในเต็นท์สภาพเนี่ยโอ้ไม่โอเคมันรู้สึกผ่ากับร่างกายมันเย็นหัวแล้วก็ทางไปจากกรมก็ไม่โอเคเพราะว่ามันไม่ต่างแล้วอากาศมันอับมากเมื่อเช้าโยมก็เลยเปลี่ยนใหม่เต็นท์ไปทำไปเดินข้างนอกรอบเต็นท์แล้วก็ไออาการเซใช่เซขวาแล้วยังไม่โอเคคืออาการเนี้ยมันเป็นมาจากก่อนมาแล้วก่อนมาวันหนึ่งมันเป็นดาวแต่ว่าต้องลองดูเราก็อยากลองก็สรุปยังไม่ได้ตอนนี้ก็ยังงงซ้ายงงขวาอยู่มันมีกุฏิอยู่อันนึงแต่มันแต่ว่าแต่โยมอยู่ตรงนั้นโอเคที่ข้างที่นั้นมันเยอะไปหน่อยก็อยากมาทางนี้ลมจะดีกว่านะแต่ว่าได้ออกไปเดินข้างนอกลมก็แก้โดยการออกไปเดินข้างนอกก็คือไม่เดินในทางจงกรมไอ้ตรงที่มันมีหลังคาโมงเนี่ยก็เอาไว้ตอนมีฝนแล้วตอนนี้ไปทำทางกรมมันทำตั้งแต่เช้ามันก็จบปัสสิเปย์อะไรเงี้ยก็ว่าอาการนี้ก็มันก็ไม่รู้เป็นไงตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรอ่ะหมอต้องปล่อยเยอะๆแล้วก็ที่ผ่านมามันเสียเวลามากแบบนั้นมันจะเครื่องมากไปอ่ะแบบที่อาจารย์ว่าแต่ตอนนี้โยมก็ปรับนะคือไม่เสียใจอะไรก็คือดูกับอะไรที่สังกายอะไรที่ฟังว่าโยมนี่คือโยมรู้ให้อยู่กับกายไม่ไหวกายนี่อยู่ตรงไหนคือตามดูมันเฉยอย่างเมื่อวานมีอะไรเวียนหัวอยากเมื่อแม่แม่แม่เนี่ยเราก็อ๋อเป็นนี้ก็ปล่อยมันแต่ว่ามันจะหักตรงที่ว่าจริงๆแรงมันไม่พอแรงไม่พอมันก็ต้องหาที่ขันนอก
พอได้พักแล้วก็มีอาการนอนไม่ได้เพราะตัวมันจะเอากระเป้งย้ายไปฝั่งนู้นไปย้ายไปฝั่งนู้นของโยมโยมอะไรหวานมีเต้นอีกอันหนึ่งมันไม่ได้ใช้แต่โยมก็แก้โดยการนอนเพียงก็จะลองเพราะว่านอนเพียงมันอาช่วงมันก็ต้องรอตัวตัวโอเคเอากุฏิหลังสุดท้ายนั่นไปกุฏิหลังสุดท้ายนี่ดีกว่าสัปปายะกว่าดีกว่าไปกุฏิหลังสุดท้ายนี่ลองดูการถ้ามันไม่ไหวจริงก็มันดูเอาไม่ไหวจริงๆย้ายไปกุฏิสุดท้ายก็ลงชื่อไม่ลงไปสวกับเขาอยู่เท่าไหร่แล้วนี่เท่าไหร่แล้วโอเคผ้าโอเค70ไม่ผ่านเกณฑ์ใช่มั้ยร่างกายแก่กว่าอายุจริงตรงนี้แหละแต่ก็เดี๋ยวลองดูกันถ้ามันไม่ไหวจริงก็เออมาบอกกันไม่ไหวจริงๆมันมีกุฏิสําหรับผู้ป่วยอยู่อย่าให้มันเสียประโยชน์เยอะเราใช้เวลาเป็น10วันกับการที่จะมานั่งทดลองไปทดลองมามันจะเสียประโยชน์ต้องภาวนาหรอกแต่โยมว่าไม่เสียเพราะว่าพอเห็นอาการอย่างนี้นะโยมก็ดูใหม่แล้วเราก็ไม่กังวลโอเคกันไม่กังวลไม่หวั่นตัวไม่อยากหายใจแค่ยอมรับมันได้ก็คือแต่ว่าไม่รู้ว่าโยมเข้าใจถูกเปล่านะเพราะว่าพอมันมีอาการปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ไปใส่ใจกับมันไม่สนใจแต่ยกเว้นว่ามันเอาเราหนักจริงๆอ่ะก็คือแบบต้องคานแล้วไงอย่างเมื่อวานมีอาการหัวทิ้งหัวว่ามันหลบนอนเพราะว่าตรงนั้นมันชุมชนไงคือด้านหน้าข้างเต็มไปหมดเลยอ่ะความดันก็จะโยนรู้สึกแบบเอาประมาณก็ท่านอาจารย์เดินวนอยู่หาอยู่นี่จะแยกย้ายชุมชนแออัดยังไงดีเนี่ยก็มันได้ทดสอบตอนนี้จะดูว่าไอ้ทางตรงที่จะสอนทำมันจะแก้อาการเจ็บร้ายเจ็บปวดได้ไหมเพราะมันมีทั้งรากน้ำมีทั้งไม่นั่นแต่งวนเนี่ยก็คือไม่ทำแค่หวานแหวกแค่นั้นแหวกใบไม้ออกแต่ทดสอบมันแก้ได้ไหมยังก็ดีนะเพราะว่าถ้าเราเดินเร็วอ่ะไม่โอเคเพราะว่าอาการเดินเร็วมันจะลงเราก็เลยแก้ไปใส่มาแล้วก็เตะห้องไม่เตะห้องอะไรเงี้ยบางทีก็อะไรไอ้โรคนู่นนี่แต่ไม่ถึงกระโดดแต่โรคซ้ายโรคขวายกขาไม่ไหวก็ตบมือตบมันขั้วไปหมดอยู่ชุมชนนี้อาจหลายท่ามันรบกวนคนอื่นเขาได้ไม่แต่ไม่ส่งเสียงอืมไม่ส่งเสียงก็คือไม่มีเสียงอย่างสมมติเป็นง่วงแต่ง่วงมากง่วงแล้วก็แก้ไปแล้วก็ลุกแล้วก็ตบแล้วก็มันก็โอเคมันก็ค่อยๆผ่อนคลายแล้วมันก็ตาสว่างแต่ถ้าง่วงแล้วนั่งนี่สลบเลยเราก็ง่วงไม่ไหวแล้วนะก็ใช้วิธีตบหน้าแล้วก็สะบัดนี้สะบัดนั้นถ่ายว่าวันนี้ง่วงเยอะง่วงแต่เมื่อวานนี้แบบป่วยก็ไม่รู้สึกบ้างแต่นี่อาการมันก็คือง่วงแต่ก็แก้โดยใช้รูปแบบที่ว่าก็เปลี่ยนอันนี้จะปวดง่วงง่ายแล้วก็พยายามอาหารนี่ก็ไม่เอาเยอะเพราะว่าเมื่อวานป่วยเลยบุหรี่มาเป็นผลจากอาหารแล้ววันนี้ก็เน้นเอาผักมาเยอะอย่างนี้ก็มีข้าวมีเอาข้าวที่ไหนแล้วก็ฝึกผักข้างทางกินมาตั้งก็คงไม่สอนใช่ไหมเด็กไปที่ข้างทางเวชภูมิสงสัยจะทำอะไรที่แบบวาดแบบของแบบไอ้วาดมันคือแล้วก็แกล้งเหมือนไอ้วาดกับของที่ทำมาให้ตลอดว่าอะไรต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้มันอยู่กับฐานกายปัจจุบันแล้วก็ให้มันเข้มแข็งมันคือไม่รู้ลืมไปแล้วต้องให้โยมอยากจะถามเมื่อกี้ให้ใจโยมเดียวเดียว
เออเอาไปขาดูจากตรงไหนเจ็บเสียแล้วมันคืออะไรมันดูยังไงผู้ที่ถามก็ถามยากใช่หรอก็โยมไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันจริงเนี่ยที่ผ่านมาโยมหลงทางก็แบบว่าใช้แบบเพ่งมากเจอหลวงพ่อเจอหลวงพ่อเทียนช่วงท้ายไปหน่อยนี่เคยเจอหลวงพ่อเทียนนะเคยเจอหลวงพ่อเทียนที่ไหนที่วัดโมกวัดโมกเนาะแล้วโยมช่วงท้ายใช่ไหมช่วงท้ายที่หลวงพ่อไปทำที่ช่วงที่ท่านป่วยจนหลวงพ่อป่วยแล้ว30กว่า30 31ขนาดนั้นนะรุ่นนั้นก็เรียกให้ตรวจหาเองเราก็ห่วงท่านได้แต่ยกมือให้ดูพูดไม่ได้นะคือไปถามบทสรุปเอาเองว่าไอ้คำว่าลงตัวไอ้คำว่าพอดีคืออะไรซึ่งโหเสียงยาวมากแต่พอมาฟังของหลวงพ่อมาให้ดูของท่านอาจารย์กับผมโอเคไม่แต่ว่าแต่ยังไม่เข้าใจต่อไปคือความพอดีแล้วก็อย่างก็คือพูดถึงรู้สั้นๆรู้ปัจจุบันกับกำหนดรู้ไอ้สั้นๆคือไอ้มันมีอาการยังไงไอ้ทำสั้นๆเหมือนกับเราที่เรารู้ไหมหรือเรารู้ยังไงเรารู้ยังไงคือที่เราทำมันไม่สนใจอะไรคือให้ถือว่าเราจับแค่ก็ให้รู้ว่าจบไปเตือนมาก็รู้พอเตือนก็นี่ก็รู้แค่จบไปแล้วจะสั้นยังไงอีกไอ้สั้นไม่เข้าใจเนี่ยให้ความสั้นนี่เนี่ยกระพริบตาครั้งหนึ่งแล้วรู้นี่แหละกระพริบตาครั้งหนึ่งแล้วก็รู้นี่แหละก็สั้นสั้นสับของอาจารย์เราไม่เข้าใจอาการน่ะเรามีอยู่แล้วที่เราสัมผัสสั้นๆเนี่ยที่เราตีรูปเรื่องนี้เนี่ยแค่นี้นะขยับติ้วครั้งหนึ่งนั่นแหละจะรู้สั้นๆนะจังสดาตัวไหนไปกลับไปนู่นละกำหนดรู้นี่เอาการคิดไปกำหนดไปนั่นก็ยังฮะบางทีมันเบลอกำหนดรู้คือเอาตัวตำหนักไม่ค่อยใช้นะบางทีมันเบลอไม่ใช่นั่นไม่ใช่รู้สึกตัวนั่นเป็นคิดรู้นั่นเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธได้ว่าคิดรู้เอาใจไปกำหนดกำกับมันนะคิดรู้นั่นไม่ถูกนั่นไม่ถูกเลยล่ะไม่ใช่ตัวนั้นรู้ก็แค่รู้ไม่มากกว่ารู้ไม่น้อยกว่ารู้ไม่น้อยกว่านั้นไม่มากกว่านั้นแค่นั้นแหละถ้ามากกว่านั้นไม่ใช่แค่นี้พอใช่ไหมทำไมชอบวิ่งเลยกันเลยก็แค่นี้วิ่งเลยมั้งไม่ถึงใช่ไหมอันนี้บางคำมันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็งงแล้วก็ถามบทสรุปว่ามันคืออะไรวะรู้ไม่ใช่คิดไม่ใช่รู้ก็คือรู้ก็แค่คือให้รู้แค่ให้ทำแบบนี้โอเคแล้วแค่นั้นแหละแต่แรงลงด้วยถ้าทำแบบนี้มันเบาสบายอย่างนี้ก็โอเคใช่ไหมจุดเช็คหนึ่งถ้ามันรู้สึกตัวจริงมันจะเบาๆง่ายๆมันจะวาร์ปนี่เองนั่นแหละทีนี้จะรู้จักวาร์ปมันจะวาร์ปขึ้นอย่างตอนนี้เรากำลังคิดเรื่องนี้อยู่แล้วพอมันรู้ขึ้นมาอ่ะเมื่อกี้เราคิดแล้วมันออกเรื่องนั้นเป็นเนี่ยเราวาร์ปขึ้นมาขาดมันก็เรื่องเมื่อกี้มันจะเบาๆโล่งๆง่ายๆที่พูดนั่นแหละมันวาร์ปออกมาแล้วอ๋อเนี่ยเขาเรียกวาร์ปมันวาร์ปออกมาเรียบร้อยแล้วลองจับขวดน้ำดูสิมันเป็นยังไงมีการอะไรบ้างมีอะไรบ้างดูดีๆสิลองวางดูสิลองวางเฉยๆดูสิลองวางมันแล้วเฉยวางแล้วปล่อยมือไปอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละมันจะวาร์ปอย่างนี้แหละโอเคโอเคไม่เพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นอย่างเงี้ยพอมันรู้ปุ๊บมันหลุดไปจากอย่างนั้นเนี่ยเพราะเมื่อกี้มือเราไม่มีอะไรนะพอจับกดน้ำมีน้ำหนักใช่ไหมพอมันวางได้ปุ๊บอ่ะมันเบาขึ้นสู่ที่เดิมมันอีกนั่นแหละเรียกวาร์ปแค่นี้แหละภาษาเหมือนกันได้นั่นไงเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยแหละไม่ใช่ถามว่าทำได้ไหมคือสิ่งที่ต้องทำเลยแหละซึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็ถือว่าโอเคใช่ไหมให้มันรักแบบถ้ามันทำจนทำเป็นจนมันไม่จำเป็นต้องทำจบเรื่องอย่างนี้มันจะต้องไปทำใหม่ถ้ายังสงสัยอยู่ท
ทำจนมันทำเป็นของอาจารย์นะทำให้งงอาตมาพูดตรงๆผู้โยมไม่เข้าใจเองโอ้ยเอ้าทำจนไม่ต้องทำจนมันไม่จำเป็นต้องทำจับบ่อยจับวาง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 จนเวลามันจับปุ๊บจิตมันวางมันเองไงแหละเออทำบ่อยๆก็จนนั่นแหละก็ทำเป็นไม่ต้องวางเออถ้าไม่มีการจับจะมีการวางจากไหนเออมันเหมือนกับมันเหมือนกับยังไงมันเหมือนกับไม่ต้องไปทำอะไรกับวันเลยจริงถึงที่สุดแล้วภาวนาไม่ต้องทำอะไรเราใช้ชีวิตประจำวันกินข้าวกินเย็นกินข้าวก็ไปกินเจ็บท้องขี้ก็ไปขี้ไข้ก็ไปหาหมอตามเดิมนั่นแหละง่วงก็ไปนอนเออตามเดิมเพราะนี่เป็นเรื่องของร่างกายแต่เราชอบเกินทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยทำไมอย่างนั้นด้วยอย่างนี้ไม่ได้เหรอนี่แหละเป็นตัวยุ่งที่สุดเลยเออก็เข้าใจทุกสภาวะเรียนรู้ว่าเขาเป็นเขาอย่างนั้นเราเป็นทั้งเราอย่างนี้เราก็อยู่ของเราอย่างนี้เขาก็อยู่เขาอย่างนั้นจบร่างกายเขาก็เป็นของร่างกายเขาความคิดเขาก็เป็นความคิดเขารู้ก็เป็นรู้เขานี่แหละจบจะไปพามาล้วนเนี่ยกันต้องโอ้อาจารย์พูดนะอาจารย์พูดนะอันนี้ภาษาผมภาษาบ้านๆไงภาษาอาจารย์นี่เวลาฟังแล้วฟังแล้วจริงๆเราไม่เข้าใจแล้วแต่นะบางคนฟังอาตมาไม่รู้เรื่องจริงๆเลยผมก็ฟังคนฟังอาตมาแล้วโคตรเก็ตเลยก็มีบางคนฟังไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะพูดครั้งเดียวกันนี่แหละเกิดผลสองอย่างเสมอแต่ฟังแล้วจริงๆก็ไม่เข้าใจภาษาของอาจารย์แต่ว่าพอมาค่อยๆทำค่อยๆทำจนกว่าใจไม่ทำอะไรเนี่ยก็ค่อยๆทำจังหวะใจจะไม่ทำอะไรถ้าใจยังทำอะไรอยู่ก็ทำไปดิแต่ทำไปเพื่อไม่ทำนะงงอีกไหมไอ้วาร์ปเนี่ยพอเห็นเข้าใจกับคำว่าไอ้วาร์ปถึงแบบอาการแบบนี้โอเคจริงจริงมันก็เบลอไอ้มันก็เผลอนะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรจริงๆเผลอแล้วเราจำภาวะเผลอได้บ่อยนั่งสติก็เกิดละก็อย่างกับการจิตที่จำลักษณะได้เผลอเป็นอย่างนี้ฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้นั่นถือว่าไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเราจะเราบอกจริงๆเราทำตัวเป็นนักเรียนนะไม่ใช่ทำตัวเป็นครูนะไปให้คะแนนคนนี้ถูกคนนี้ผิดนะทำตัวเป็นนักเรียนนี่ไม่ได้มีนั่นถูกก็ผิดฉันจะทดลองไปเรื่อยๆยูมีเป็นอะไรเป็นครูมาก่อนนะเออยูทำงานเป็นเอ็นจีโอเป็นเอ็นจีโอโอ้ยว่ะมันไม่แน่นไงมันใช้ชีวิตเบ้อไปไหนมันใช้ชีวิตอุดมคติสูงโคตรแล้วก็หลงทางมากปีไม่ค่อยติดพื้นพวกนี้น่ะเดินจงกรมเลยไม่ค่อยรู้เรื่องหลงทางมากเกินไปจินตนาการเยอะอ่ะมันเพ้อเจ้อมากไปไปนำปณะมีไหมไปเอาน้ำปณะมากินเอาน้ำปณะกินฮะถึงเวลาแล้วน้ำปณะไม่กินเลยไปข้างหลังไปหมดปัญญาไปแล้วมาฟังจากหลวงพ่อมหา